แอคชั่นเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนายเอเวนนะฮะมีอยู่ในช่วงอะไรก็ไม่รู้นะพอดีได้ของมา1ชิ้นนะครับเป็นอะไรข้างในเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าตัวนี้เป็นสั่งมาจากต่างประเทศนะครับใกล้ๆนี่แหละก็สั่งมานานแล้วค่อนข้างเกือบ20วันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันดูดีกว่าว่าจะมีอะไรข้างในนี้ฮะหลายคนก็คงเดาออกว่าคืออะไรนะครับโอเคครับมีดแป๊บนึงโอเคเรามีมีดแล้วมันจะพังเปล่าวะสวัสดีที่อยู่กูหันไม่ได้ใช่ไหมโอเคยากจังวะมันเห็นกูไหมเนี่ยอย่าให้เห็นหน้ากูเลยกูอายมึงเอาไปตัดเอาแต่กูช่วยฮะมึงเอาไปมึงไปตัดตอนแกะเสร็จแล้วเดี๋ยวแกะไปด้วยถ่ายด้วยไม่ต้องลำบากไม่เอาตอนนี้แหละแล้วตอนนี้กูก็จะรีบกอดมาไม่ต้องกวนไปไหมอย่าให้เห็นหน้ากูขอแค่นั้นไม่เห็นใช่ไหมโอเคอ้าวมันไม่ออกวะโอเคอีกชั้นเหรอโอ้ห่อโคตรดีอ่ะเย็ดเฮ้ยแดดแดนเรดี้แอนด์จัสเมนขอต้อนรับเข้าสู่ครับตัวคีย์บอร์ดนะฮะ Tesla Excalibur Spectrum นะครับตัวนี้เลยนะครับโอเคตัวนี้นะครับเป็น mechanical keyboard นะฮะการแสดงเสียฉีสีนะครับเห็นไหม16ล้านนี่เห็นเนาะอันนี้น่าจะเป็นแรงกดนะแรงกดว่าใช้แรงเท่าไหร่60ล้านครั้งนะครับตัวนี้เป็นน่าจะความไวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันนี้คือการอันบล็อกแบบไม่มีข้อมูลหาเหวอะไรสักอย่างนะที่การอันบล็อกแบบรัวๆเนี่ยอันนี้มีชิปข้างในนะครับชิปของตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้น่าจะเป็นฟังก์ชันหรือเปล่าแอนตี้กอตติ้งหรือเปล่าโอเครูปทรงค่อนข้างสวยนะครับการกรอกก็มาค่อนข้างนานตัวนี้เป็นข้างหลังครับนี่เป็นข้างหลังนะโอเคนี่คือสีรอบๆนะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาแกะดูคีย์บอร์ดข้างในกันนะครับเดม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 โอเคโอเคกล่องแบบโอ้โอเคแล้วก็ตัวข้างในนะครับค่อนข้างที่จะใส่ใจรายละเอียดพอสมควรนะมีแผ่นฟองกันกระแทกให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในดีกว่าตอนนี้เอาไปก่อนในกล่องสิ่งที่แถมมานะครับมีตัวเป็นคู่มือนะครับเป็นคู่มือนะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็ภาษาจีนบวกกันนะใครอ่านภาษาไทยไม่ตัวนี้ไม่มีภาษาไทยนะครับเป็นคู่มือนะครับแล้วก็มีตัวเป็นน่าจะเป็นรุ่นของคีย์บอร์ดนะครับว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะครับก็ตามนี้เลยเห็นเนาะโอเคนะฝั่งนั้นนะฝั่งเนียงนี้น่าจะเป็นคีย์บอร์ดแล้วก็หูฟังนะครับส่วนฝั่งทางนี้เป็นเมาส์นะครับเป็นของเมาส์เกมมิ่งต่างๆว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะโอเคเราจะไม่สนใจกับสิ่งนี้โอเคมีแค่นี้นะครับกล่องขอเก็บแป๊บนึงครับโอเคนี่คือคีย์บอร์ดของเรานะครับโอ้ยเรากูจะอัดคลิปอยู่โอเค Excalibur Spectrum นะครับขอดูคีย์บอร์ดคีย์ข้างในกันโอเคตัวคีย์บอร์ดนะครับเป็นของเคลนะฮะลองอัตรารองรับการกดประมาณ60ล้านครั้งนะครับให้แรงกดประมาณ 54G เนาะนะครับก็ค่อนข้างสวยสวยงามบอกเลยว่าประทับใจนะครับโอเคส่วนเสียงการกดนะเดี๋ยวเข้ามาลองเสียงการกดนะการกดค่อนข้างที่จะเสียงดีนะครับใช้ได้คีย์ทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่มีภาษาไทยนะเพราะว่าเป็นของนอกนะครับ
ข้างบนมุมนี้นะเดี๋ยวเอาให้มันดูแบบไหนดีแบบนี้เนาะมุมนี้มีสัญลักษณ์ของเทสโลนะครับเทสโลตรงนี้ก็เป็นชื่อรุ่นของเขานะครับโอเคส่วนน้ำหนักนะครับน้ำหนักก็ค่อนข้างที่จะระดับหนึ่งไม่ถือว่าหนักมากประมาณโลครึ่งๆนะนะครับประมาณ1โลครึ่งๆส่วนข้างหลังนะครับข้างหลังเลยมีแผ่นยางนะครับในการกันลื่นนะแล้วก็เป็นชื่อรุ่นข้างหลังอาจจะพื้นๆนะครับมีตรงล็อกเป็นแบบสวิตช์นะครับโอเคเป็นแบบสวิตช์นะก็ให้ความรู้สึกแบบว่าวัสดุค่อนข้างที่จะให้แบบพอดีแล้วกันกลางๆนี่ครับมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะโอเคต่อไปเราจะมาดูสีไฟกันในครับสีไฟกันว่าเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวขอแกะแป๊บนึงนะโอ้เรามาดูที่สายกันก่อนสำหรับสายนะครับเป็นสายถักนะเป็นสายถักนะครับสายเป็นสายสักหัวเป็นหัวสีทองนะครับน่าจะเคลือบสีเฉยมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูสีข้างในดีกว่าขอแกะแป๊บนึงนะโอเคลองเลยกันโอเคสำหรับตัวนี้นะครับเป็นสีไฟเริ่มต้นนะครับก็คือสีฟ้านี่เป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับโอเคเรามาดูข้างในดีกว่าว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างคู่มือไหนก็เปิดแป๊บนึงนะคู่มือโอเค F1 เนี่ยฟังก์ชันอันนี้เป็นตัวนี้เป็นการกดแล้วจะมีแบบไฟขึ้นมานะครับไฟขึ้นมาตามตัวประมาณนี้ส่วนสีเนี่ยค่อยไมค์เซตค่าในตัวไดรเวอร์ของมันข้างในนะเราจะไม่ลงลึกขนาดนะครับส่วน F2 F3 F2 นี่คือกดแล้วสีมันค่อยๆจางลงนะครับประมาณนี้ F3 นี่คือไฟแบบกระพริบขึ้นเรื่อยๆนะไฟแบบสว่างนะครับ F4 นี่เป็นแบบ RGB เลยเป็นแบบคลื่นเวฟนะครับเป็นแบบสีไล่เรื่อยๆสีคงไม่ชัดใช่ไหมกูขอปิดไฟได้ไหมแบบไม่สีมันจะชัดเลยอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอพี่ขอปิดไฟนะเห็นได้สีชัดขึ้นนะอันนี้เป็นไฟสีแบบ RGB นะครับเห็นชัดกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเค F เมื่อกี้ F4 นี้ F5 ครับ F5 จะเป็นแบบคีย์เกมนะครับมี1 2 4คล้ายๆเราก็เซตค่าปุ่มอะไรได้ปกตินะอันนี้คือ F5 นะ F6 นี่น่าจะเป็นล็อกครับ F7 ปิดเสียง F8 ลด F9 ฟังก์ชันมีเท่านี้นะขอเป็นนี้อันนี้ก็อันนี้น่าจะลดสีของไฟฟังก์ชัน F4 โอเคก็น่าจะมีเท่านี้แล้วนะโอเคไปกันหนึ่งโอเคครับสำหรับคีย์บอร์ด Tesla Spectrum Excalibur นะก็มีเท่านี้นะครับการอันบ็อกแบบคร่าวๆเล่นๆเฉยนะไม่ได้อะไรมากมายครับถ้าใครสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปได้เลยไม่ถ่ายหน้าครับโอเคหวังว่าคงชอบกันนะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้นะโอเคแล้วเจอกันนะครับวิดีโอครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ